สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบ่มนะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะฮะว่าบุญจุ๋มของเราจะยังรอดต่อไปได้หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับใครที่งงว่าอะไรคือบุญจุ๋มนะบุญจุ๋มคือตัวละครในแฟนตาไซายนั่นเองนะครับก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมแฟนตาไซายนะครับเป็นตัวละครในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับก็คือตายไม่ได้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickpad.com นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อก็ตามรูปด้านล่างนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือว่าจอยเกมแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยนะฮะใครสนใจก็น่ารักครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่หน้าจอของเว็บไซต์กันดีกว่าก็ตอนนี้อยู่ที่แอค2นะครับของความยากระดับครูนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเพิ่งมาถึงแอค2เลยนะจากตอนจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคลิปที่แล้วผมจบตอนเลเวล44ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเลเวล47แล้วก็คือผมไม่ได้ทำคลิปตอนที่ผมไปนั่งฟาร์มนะคือตอนนั้นเหมือนไม่รู้จะทำอะไรดีนะฮะก็เลยคิดว่านั่งฟาร์มเล่นๆดีกว่าแล้วก็คิดว่าแบบไปนั่งฟาร์มไม่น่าจะต้องทำคลิปอะไรมันดูจะน่าเบื่อมากกว่านะครับก็ฟาร์มมาจนเลเวล47จะ48แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้เลือดผมค่อนข้างเยอะมากแล้วนะเลือด 2,000 เกราะอีก700นะฮะโดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเลเวลระดับเนี้ยนะคือปกติแล้วเบสิกเนี่ยเลเวล70ตอนที่เริ่มลงแมปเนี่ยเราควรจะมีเลือดประมาณ 3,500 นะครับ 4,000 ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วอันนี้คือตอนเริ่มลงแมปอ่ะนะแต่นี่คือเราเลือด 2,700 แล้วนะฮะเรายังอยู่ในระดับฟูลเลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรตอนนี้ผมเปลี่ยนจาก Temporal Chain มาใช้ Enfeeble แล้วผมรู้สึกว่าเป็น Enfeeble น่าจะมีประโยชน์กับเรามากกว่า Temporal Chain นะโอเคเลยอัพมาเราต้องอยู่หรือว่าเรามี Wall Lightning อยู่นะ Wall Lightning Cap นะฮะเอาไว้ใช้ได้เวลาเจอบังเกอร์ที่ค่ายากๆหน่อยเราน่าจะทำเคยได้แล้วล่ะดูว่าเต็มเลเวลอัพนะครับเรื่อยๆเลยอันนี้ให้กันตามเวลาที่กำหนดเนาะโอเคจริงผมมีเจมอีกอันหนึ่งที่เอาไว้เชื่อมกับเรดวอลเทคด้วยนะเนี่ยคืออินคิดอะไรเอาไว้เฟกอะไรผมเก็บเลเวลมันมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาเชื่อมกันเลยหาของสี่รูเชื่อมไม่ได้นะฮะ
ตามสีที่ต้องการเดี๋ยวเราลงไปฆ่าหมีขาวกันดีกว่าหากล่องไม่ใช่หากล่องหาดันก่อนนะอ่ะนี่อันนี้ก่อนแล้วกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเวลามาทำเควสฆ่าหมีขาวจะได้ของนะเป็นของทองที่เราต้องมาส่องเองอะแหละโอ้เป็นเซอร์เซอร์นะผมเลยไม่ค่อยทำเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆโอกาสที่ของมันจะเป็นของที่เราได้ใช้ประโยชน์มีน้อยมากนะสุดท้ายก็ไปขายอยู่ดีมันเหมือนแบบเราได้ของทองมาหนึ่งชิ้นกรอบลงมาซึ่งมันผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าจะไม่ผิดบางเควสมันจะมีของเป็นแบบสี่รูเชื่อมด้วยนะไม่ใช่ของทองเป็นของสี่รูเชื่อมแล้วเอามาคราฟเองอะไรแบบเนี้ยเร็วขึ้นแล้วนะใช้ในการเดินทางได้สำหรับการช่วยโจรในความยากระดับนี้เนี่ยผมว่าผมคงช่วยตัวขวาเนี่ยแหละนะฮะผมรู้สึกว่าเอา attack speed มาน่าจะดีกับสายโจมตีมากกว่าในเรื่องของการนี่ทำให้อะไรๆมันคล่องตัวขึ้นด้วยแล้วนะมันเป็นการเพิ่ม DPS แหละนะฮะแต่มันคงจะเพิ่มไม่เท่าไปช่วยโจรตัวบนเพื่อจะเอาเพิ่ม physical damage อ่ะนะแต่ว่ามันเพิ่มดีเร็วทำให้ building base เร็วขึ้นนะฮะโอเคเราเปิดวอร์มแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าดันเจียนด้านบนก่อนโอ้ลิโต ดันเจี้ยนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะและยิ่งรีสิสแตนเราเต็มอ
่ะดูต่อI've seen some dark places in my line of work, but this is something else. I need more chaos สักหน่อยแล้วนะแต่ยังดีที่เราเน้นเลือดมาก่อนตลอดเวลาเราไม่ได้เน้น energy shield มากมายอะไร energy shield เป็นเหมือนกับตัวสำรองนะฮะที่จะมาเพิ่มHP พูให้เราแต่ก็คือเราก็เน้นเลือดมาตลอดแล้วนะโอ้นี่บวกเลือดเยอะนะครับเนี่ยบวกเลือดเยอะมากบวกโฟร์รีซิสแตนจริงๆแล้วบวกไฟรีซิสแตนนี่ผมเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้การสายฟ้ากับการน้ำแข็งผมเต็มแล้วแต่ว่าการไฟยังไม่มีเป็นไรเอาไว้ขายมันบวกเลือดเยอะนะผมว่าน่าจะขายได้สักฟิวซึ่งหนึ่งก็ยังดีตั้งขายไว้เดี๋ยวนี้มันขายง่ายมากแล้วนะฮะเนี่ยแค่ผมไปจดกดแค่นั้นแหละมันก็ขึ้นใน POE Trade แล้วไม่ต้องอะไรมากฝ่าไปเลยแล้วกันเลเวลเราเกินกว่าแบบนี้ไปแล้วนะไม่ต้องเก็บเลเวลก็ได้ฮะเจอแล้วโอเคชั้นนี้มี Dungeon Ascendancy นะก็นี่จริงๆผมยังไม่ได้ทำ Ascendancy ของ Normal เลยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราผ่าน S2 ก่อนแล้วกันแล้วไปทำ Ascendancy ของ Normalแต่ว่าคงจะไม่ได้ทำภายในคลิปนี้ครับคลิปนี้คงเต็มที่ก็คือผ่านF2แหละผมไม่รู้ว่าจะเล่นผ่านF2ด้วยซ้ำหรือเปล่านะเพราะผมตั้งใจว่าจะไม่ให้คลิปมันเกิน1ชั่วโมงนะฮะก็นี่คือเพิ่งเริ่มF2เลยถ้าจะจบF2ภายในชั่วโมงนึงอาจจะไม่ทันเพราะผมก็ไม่ได้เล่นแบบรีบมากไปลุยบอสกันเลยต้องระวังหน่อยนะครับถึงแม้ว่าการสายฟ้าเราจะเต็มนะฮะและเลือดเราจะเยอะก็ตามแต่ว่าก็เป็นบอสที่ต้องระวังแต่ไม่เป็นไรเรามีพร้อมดีคอยโทเทมเอ็นฟีเบิลมาหมดครับและยังมีวอลไลนิ่งเจมด้วยฮะเรียบร้อยใช้ทางลัดครับปั๊บปั๊บปั๊บเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย Dungeon Ascendancy มันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยแหละเราก็ต้องเดินมาอยู่ดีโอ้โหโอ้โหมีอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเกิดขึ้นในหน้าจอเยอะแยะไปหมดเลยทำรวดเร็วเอลิโซนิกจริงๆผมมานั่งคิดเล่นๆเนี่ยผมอยากจะเล่นตัวละครที่ใช้คอนเซ็ปต์ของเทเลเบทเหมือนกันนะคือไอ้สกิลมิเลอร์แอโร่อะครับมันจะมีอยู่2แบบใช่ไหมมันจะเป็นมันจะมีบิงแอโร่กับมิเลอร์แอโร่ป่ะใช่ป่ะบิงแอโร่เนี่ยมันจะทำให้เราย้ายไปอีกที่หนึ่งนะฮะโดยใช้ธนูเป็นตัวเล็งนะครับแต่ว่ามิเลอร์แอโร่เนี่ยเราไม่ได้ย้ายไปเราแค่สร้างร่างฟอร์มที่จุดที่เรายิงนะครับแต่คอนเซ็ปต์ก็คือสร้างร่างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ใช้ธนูนั่นแหละก็คื
มีร่างฟอร์มแล้วก็มีการโจมตีระยะไกลเป็นคอนเซ็ปต์ของเทเลเบรดนะฮะส่วนการสร้างร่างฟอร์มด้วยสกิลหนึ่งของเทเลเบรดกับอัลติเมทมันคงทำไม่ได้ในแผ่นดาวเวนซายอยู่แล้วแต่ผมอยากได้คอนเซ็ปต์ของเทเลเบรดเหมือนกันนะเป็นตัวละครคอนเซ็ปต์ของเทเลเบรดมาเล่นในแผ่นดาวเวนซายแต่สุดท้ายแล้วที่มันยังขัดอยู่ก็คือด้วยความที่มันเป็นธนูฮะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เทเลเบทก็เลยไม่ได้ทำตอนแรกคิดว่าตัวนี้แหละจะเล่นเป็นแบบนั้นนะใครในต่อเนี่ยโอ้ชิตโดนเลือดไปเยอะมากแล้วเนี่ยต้องระวังโอ้โหผมไม่เข้าใจมันจะมีประตูพวกนี้ไว้ทำไมนะฮะก็คือยังไงเราต้องเดินผ่านมาก่อนอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ประตูนี้อยู่แล้วจะมีมาทำไมงงมากๆหรือว่านี่คือในกรณีที่มากันหลายคนแต่ให้เพื่อนรอแล้วเราเข้าไปเปิด The former is wisdom, the latter is fear. เสร็จแล้วกลับบ้านเราแล้วก็ไปดันเจียนอันล่างแล้วก็ไปทำแอสเซอร์ซี่เหมือนเดิมเอาอะไรมาดีเอาChaos Resistance แล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาสู้กับแมงมุมน้อยอู้อิมมูนทูฟรีสด้วยตอนนี้เราต้องเริ่มระวังแล้วแมงมุมลายตัวนั้นนี่น่ากลัวมากนี่เดี๋ยวไปด้านล่างต่อครับThe Creep นี่ก็ยังเลยต้อง48อยู่เราเริ่มทำเวลาสักนิดแล้วกันเผื่อเราจะสามารถผ่านแอค2ได้ภายในเวลาชั่วโมงเดียวนี่ผมไม่ชัวร์ว่าเราเล่นมาแล้วกี่นาทีนะคลิปนี้น่าจะประมาณ20นาทีนะฮะไม่น่าเกิน20นาทีเพราะฉะนั้นเหลือเวลาประมาณ30กว่านาทีอาจจะไม่พอมาแบบติดเทอร์โบเลยเลยเนี่ยคือถ้าไม่ทำเควสแบบนี้น่าจะได้อยู่นะแค่มาแบบทำแอสเซนเดนซี่เฉยๆแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำเควสไปด้วย You there Let me bend your ear for a minute You Begin combatI've had rougher tussles than bed. Well now, don't the spirit of your...อีกแล้วผมกลับมาที่เก่าไงครับแอสเซนเดนซี่ตัน
็นมาโอเคได้คอนเทนต์แล้วไปต่อโอ้มาติดออฟทางตันเซนเจอร์และเซนเดนซี่อยู่ไหนอันนี้นี่เจอแล้ววอตเดอะเฮลบรูOh shit! นี่เราเล่นแบบไม่กลัวตายมากเลยนะจริงๆควรจะต้องเล่นระวังกว่านี้ Boldly, so that all may find you when the night fallsเล่นแบบนี้แล้วตายนี่แบบเซ็งเลยนะแบบเล่นระวังมาทั้งเกมมาตายอะไรแบบรีบๆไปทำเฟสดีกว่านะไหนๆก็มาแล้วไม่ให้มันเสียเที่ยวดีซานนี่น่าจะเป็นโซเลซี่พวกของตีบวกไอเทมนะฮะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันต้องเป็นอาคานิสในด้านนี้มันใหญ่จังนี่น่าจะทางตันนะแต่ว่าอันนั้นแหละด้วยความกลัวไปสำรวจไว้ก่อนเฮลน่าจะทางนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจมาตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วน่าเฟสเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราช่วยบัณฑิตด้านบนเพราะนั้นไม่ต้องไปไปฆ่าบัณฑิตตัวล่างของตัวก่อน Travel farเลื่อนแล้วกันนะAttack Damage Melee Weapon Unarmed Range Projectile Mana Movement Speed เอาเรื่อยๆแล้วป่วยแตกสิ้นดีเนี่ยน่าจะเป็นของที่ได้จากเควสไอ้หมีขาวอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดก็ได้แล้วแหละ I don't think I need to be doing that กลายเป็นเศษ Alterationด้านซ้ายก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปด้านบนฆ่าแมงมดฆ่าแมงมุมฆ่าทหาร3ตัว
ความเร็วอันนี้วอล์กมาเพื่อการนี้เลยเราจะเซ็นหน่อยไปต่อเปิดวอล์กแล้วอันนี้วอล์กไม่มีอะไรอยู่ยังผมได้แล้วThe Western Forest ไปฆ่าทหารก่อนนะตามทางฮะเปิดเวฟพอยต์ฆ่าทหารแล้วก็ไปด้านซ้ายเจออะไรก่อนก็ฆ่าตัวนั้นแล้วก็กลับเมืองเข้าเวฟพอยต์แล้วก็ไปด้านขวาเสร็จจริงด้านขวาเป็นแมงมุมนะซาโร่ซาโร่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเยอะเหมือนกันฮะมาล่าแม่มดกันอ้าวเจอแล้วแม่มดDid the earth move for you, baby? Probably. You hit the ground quite hard. Lesson for late. ข้ามไปมุมต่อโอเคเก็บปวดเกียร์ด้วยนะนี่จริงๆผมควรจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนกลับเมืองปวดเกียร์มันจะได้เต็มไปเลยแล้วก็ถ้าจะไปเก็บนี่เราก็ต้องไปฆ่าแมงมุมตามทางกลับไปอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปถึงหน้าห้องบอลแล้วผมวอล์กกลับไปอีกทีนึงเพื่อเอาขวดการเคออสแล้วไปดูต่อเลยจริงๆผมว่าอาจจะยังไม่ต้องใช้การเคออสด้วยซ้ำแต่ว่าคือเราเอามาเผื่อไว้นะRiver Chamber ผมรู้สึกว่าต้องมาทางนี้เป็นทางสังหรณ์ของนักประจนภัยทางสังหรณ์ถูกหรือไม่โอ้โหโอ้นี่มีแว็กกับโฟเมนเลยเหรอเนี่ย2อันเลยผมเพิ่งเคยเจอแบบ2อันYou have reduced lightning resistanceเซนอีกแล้วฟรีดนี่ปรากฏว่าเราไม่ต้องกลับเมืองแล้วมานั่งเตียเซนจนเราได้ขวดหรือเปล่าแต่มันได้แค่ครึ่งหนึ่งตีตรงนี้แหละเต็มละอ้าวนางสังหรณ์ของนางพจนภัยทางพันไม่เป็นไรตรงนี้แหละผมว่าใช่แล้วอ
the fuck? Now, the long walk. Long red side. Come on. Let's take care of this one. ไม่มีตัวอะไรออกมาเนี่ยไปต่อมูเรโนตายนี่มาถูกแล้วลาสังหารของเราพ่อจนภัยบอกเราถูกมีบอลอะไรนี่แทบครบเหลือขวดเกียร์อยู่ครับไม่รีบไม่รีบโอเคฆ่าได้กลับมาเราของก็เต็มแล้วขายของก่อนเป็นเชเวลนะเลเวลอัพเหรอเนี่ยเอาอะไรดีมาเซอร์แฮกแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไรมาเก็บไว้ก่อนไปค่าตัวต่อไปโอ๊คถ้าโอ๊กเสร็จแล้วเดี๋ยวไปช่วยตัวขวาผมจำไม่ได้ตัวขวาชื่ออะไรคิทรินป่ะอ่านชื่อมันยากเหมือนกันแล้วก็ไปลุยดันเจียนวอลนี่ผมว่าเราน่าจะจบแอค2ทันเวลาภายใน1ชั่วโมงตายแม่น้ำไปครับสัญชาตญาณนักผจญภัยบอกให้ตายแม่น้ำไปนี่ไงอยู่ตรงนี้ซับรอเดอร์โอ๊ค Sorry bro, I have to kill you ตอนนอร์มอลเราช่วยเขาฮะแต่ตอนนี้ต้องมาฆ่ากันแล้วฆ่าลูกน้องก่อนเอาขวดเอาขวดถึงแม้จะยังไม่ได้กดขวดเลยก็ตามเพราะจะขวดมานะตายแล้วผมยังไม่ตายผมยิงมาท่อคอเมื่อกี้นี้ Now that's what you get for bringing a stick to a knife fight เราไปเปิดวอลไปก่อนแล้วกันนะแบบนี้มีเวย์พอยต์อยู่หาก่อนตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่สัญชาตญาณนักผจญภัยมันบอกเ
ือต่อสรุปแล้วอ๋อนี่ถูกเมื่อกี้ผมกำลังจะคิดแล้วมาถูกป่ะเนี่ยโอเคไปนี้นะฮะไปช่วยจุดตัวขวาแล้วลุยต่อเดี๋ยวแล้วไม่ต้องเสียเวลาสู้ด้วยเรามาช่วยเรามาดีครับผมแน่แอทแทคสปีด 8%ปั๊บปั๊บปั๊บกลับบ้านเข้าวอร์ปนี่เราทำเวลาเหลือเวลาประมาณ20นาทีหรือจะครบ1ชั่วโมงใช่ไหมผมไม่ชัวร์น่าจะประมาณ20นาที20นาทีน่าจะฆ่าบอสได้ทันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้คลิปหน้าเรามาทำแอสเซนซี่กันครับแต่นี่คือเราแอสซูมว่าคลิปนี้เราจะไม่ตายนะจะจบแบบชิวๆเดี๋ยวไม่ใช่ไปตายตอนบอสคลิปนี้เล่นชิวเหมือนแบบนึกว่าเล่นสแตนดาร์ดเลยนะฮะทางตันไม่ตันนะครับต่อเรื่อยๆแต่หยุดยั้งอ่ะตันตันไหมเนี่ยเอสเอ็นเอสเอ็นเราเป็นนักล่าเอสเอ็นเป็นทางตันเท่านั้นตรงนี้ล่ะนี่ก็น่าจะตันอีกนะเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้ของจริงโอ้ไป This shadow is starting to feel a little inadequate.นี่เลื่อนเลย energy shield เราไม่เพิ่มมาสักพักแล้วนะปกตินี่พอ level up เดี๋ยวก็มีของมาใหม่เดี๋ยวก็เลื่อนเพิ่มแต่ตอนนี้ผมมานั่ง up ไอ้ regeneration rate ด้วยแหละถือว่าเป็นการได้ HP ฟรีทางอ้อมฮะ Come to me exile let us speak of death ทำคาทาริน่าไม่ทำผมจะทำตัวง่ายๆตัวเสียเวลายุ่งยากไม่ทำฮะเอสเซนต์สักหน่อยครับเราสักหน่อยอ
Just need a moment to catch my breath. ไปต่อเฮ้ยมันไม่ยอมไปนี่ถ้าไปค้างอยู่ตรงนั้นโดนมอนเตอร์หัวตายได้เนี่ยมันนับว่าตายนะฮะถ้าเราไปค้างอยู่ตรงนั้นไม่ได้กดปุ๊บไปปั๊บอะบางครั้งจุดนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าทางตันซะแล้วเจอแล้วครับวอร์พีระมิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเก็บชาร์จ Lightning Wall Tap ซะหน่อยแล้วกันนะไม่ใช่ Wall Lightning Tap ให้ได้ครบ3ชาร์จแล้วก็ไปลุยบอสเออตันนะ Lightning Wall Level Up เอ้าคือเมื่อกี้เราฆ่าไปแล้วไม่ใช่หรออ้าวยังไม่ได้ฆ่าอ๋อไม่เดินมาจากข้างบนนะมีที่เลเวลอัพครับผมชาร์จแล้ววอลเลนิ่งแฟร์ตันโอ้นี่ช้าแล้วครับเอาไว้เซ็นก่อนด้วยตอนนี้ทำตันนะโอ้โหโอ้โหตีแรงกันจังผมไม่ชอบคอร์รัปชันมากๆเลยเพราะว่ามันมีดอทของฟิสิคอลอ่ะแล้วสายนี้มันไม่ชอบสกิลดอทโอ้ดูดิเดินหนีอีก The fuck bro อย่าเดินหนีขออย่างเดียวโอเคโดนทุบหนักเหมือนกันเนี่ยตะกี้มาครบ3ชาร์จแล้วไปต่อแล้วเราจะไม่หยุดยั้งโกเลมตายเสร็จโกเลมก่อนอยู่คนเดียวเหงาฮะต้องมีเพื่อนร่วมทางด้วยเจอแล้วห้องบอลแล้ว
ามาบอลไลนิ่งแท็บ3สแต็กโอเคพร้อมเบบอเทคเป็นฟีเบิลรีมูฟฟรีสบลีดดิ้งอิกไนท์ไม่มีรีมูฟช็อคนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่โดนสายฟ้าไม่ได้จะมีปัญหาอะไรโดนแค่ครั้งเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกันท่าสายฟ้า 75%จบแอค2ภายในเวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงฮะไม่ได้แบบว่าเสียเวลาเวิ้นเบ้อตีมอนเตอร์นะเราฟาร์มมาก่อนแล้วด้วยแหละโอเคผมว่าคลิปนี้ก็ผ่านไปได้ดีครับไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตอะไรว่าเป็นเรื่องดีครับไปเก็บของก่อนมีใครให้ของเฟซด้วยไหมเนี่ยยังมีอะไรที่เรายังไม่ได้เอาอีกฮะต้องออกมาถึงตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นถ้าจำไม่ผิดต้องมาฆ่าบอสใหม่นี่ผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็กดไปเผื่อเดี๋ยวมันต้องมาฆ่าบอสใหม่นะมันไม่มีวอร์ปอันนี้ให้เลยโอเคผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปถึงเมืองแอค3แล้วก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แหละฮะ It's so good to be back in the city ตามเขาหน่อยไม่จำเป็นต้องรีบเร่งอะไรละดีคอยโทเทมก็ยังทำหน้าที่ดีๆเหมือนเดิมนะเอาจริงๆผมไม่เคยใช้ดีคอยโทเทมมาก่อนเลยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่ามันแบบมันก็ตายเร็วมากอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่พอมาใช้จริงๆแบบเก็บเลเวลตั้งแต่แรกนี่เรายังไม่ได้เอาเจมแบบเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มรีสิสแตนซ์มาบัฟเลยนะฮะตอนหลังๆเนี่ยถ้าโทเทมมันตายง่ายจริงๆก็ยังเอาเจมเพิ่มเลือดแล้วก็รีสิสแตนซ์ของมีเนี่ยกับโทเทมมาบัฟได้นะโอเคมาถึงเมืองซานเอนแคมเมนต์แล้วผมว่าวันนี้เราเพียงพอแต่เพียงนี้แหละฮะคลิปหน้าถ้าผมไม่ลืมนะเดี๋ยวเราจะมาทำ Ascendancy กันนะฮะก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าผมจะเอา Ascendancy Trickster นะคือไม่เน้นดาเมจเลยนะฮะอัพแต่เลือด Ascendancy ก็เอาถือไว้ก่อนด้วยนะโอเคก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยครับนั่นคือเว็บ joysika.com นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ